ระแสการท่องเที่ยววิถีถิ่นวิถีไทยทำให้ประชาชนในชุมชนมีความตื่นตัวภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและวิถีชุมชนที่พร้อมจะช่วยกันรักษาให้ดียิ่งขึ้นและมีรายได้จากการท่องเที่ยวที่ทุ่งรวงทองเขาจุมปงหมู่ที่2ตำบลควนสตออำเภอควนโดนจังหวัดสตูลนายสรีอศีนุ่งอาหลีนายกอบต.ควนสตอได้บูรณาการงานร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนโดนและสำนักงานเกษตรอำเภอควนโดนจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลควนสตอประจำปีงบประมาณ 2567ภายใต้ชื่อเกี่ยวข้าวเป่าสังย้อนความหลังฟื้นฟูประเพณีวิถีชาวนาสืบสานภูมิปัญญาและวิถีชีวิตปีที่2โดยเชิญว่าที่พันตรียุทธนาเจ้าดุรีนายอำเภอควนโดนร่วมเป็นประธานเปิดงานด้วยการเป่าสังข้าวร่วมกันอย่างพร้อมเพียงเพื่อแสดงสัญลักษณ์ของงานซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการท่องเที่ยววิถีถิ่นวิถีไทยสร้างอัตลักษณ์ใหม่ของเส้นทางการท่องเที่ยวตำบลควนสตอโดยนำเรื่องราวคุณค่าวัฒนธรรมประเพณีวิถีชาวนาของตำบลควนสตอในกิจกรรมเกี่ยวข้าวด้วยเขียวและแกรดซึ่งเป็นเครื่องมือโบราณตีข้าวและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวเนื่องกับการทำนาให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและดึงดูดให้ผู้สนใจมาท่องเที่ยววิถีถิ่นตำบลควนสตอเด็กหญิงระยามุหมีนและเด็กหญิงนัสรินหวังกุหลำนักเรียนชั้นป.5จากโรงเรียนบ้านกุบังปะโหลดที่มาร่วมกิจกรรมบอกว่าได้มีความสุขกับการที่มาเก็บข้าวค่ะแล้วก็ไม่เคยเป่าปีค่ะแล้วตอนนี้ก็ได้เป่าแล้วค่ะสนุกมากไม่เคยได้เห็นอะไรแบบนี้มาทำครั้งแรกก็ตื่นเต้นมากค่ะวันนี้ได้ทำอะไรบ้างได้เกี่ยวข้าวได้เป่าปีค่ะสนุกมากขณะที่นายสรีอศีนุ่งอาหลีนายกอบต.ควนสตอกล่าวว่าปีหน้าก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับเข้ามาร่วมกับเราด้วยนะครับเพื่อยกระดับตรงนี้ขึ้นมาอีกนะครับแต่ละปีเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกิจกรรมนะครับแล้วก็จำนวนกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามานะครับให้มันหลากหลายปีนี้ก็มีต่างชาติมีอินโดนีเซียมาแล้วก็มีฝรั่งมานะครับก่อนงานนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับในการปีต่อไปเราจะได้ดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้ามาร่วมกิจกรรมของเราเยอะๆเพื่ออาจจะได้เผยแพร่ไปทางสื่อนะครับให้เห็นถึงวิถีของคนบ้านเรานะครับถือว่าเป็นเรื่องที่เราภูมิใจไม่ใช่เรื่องที่เราน่าอายที่เป็นลูกชาวนาครับ